เคยได้ยินถึงหนึ่งในเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามที่ว่ากันว่าถ้าเราเริ่มอ่านมาแล้วเราจะต้องอ่านให้จบมิฉะนั้นเราอาจจะได้เจออะไรที่แย่ๆหรือว่าถูกสิ่งที่อยู่ในหนังสือมันลากไปอยู่ด้วยจนกระทั่งต้องไปแต่งงานกับสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนี้ไหมครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกับหนึ่งในหนังสือต้องห้ามซึ่งว่ากันว่ามันได้ถูกแบนจากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเขตอาหรับที่เขาได้นับถืออิสลามกันนะฮะที่บอกว่าอย่าอ่านมันเลยลูกในหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรกันอยู่แล้วคนไปอ่านมาแล้วเขาได้เจออะไรดีๆกันเราก็มาฟังกันตั้งแต่ต้นยันจบเลยดีกว่าแต่เตือนก่อนเลยนะครับว่าคลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ความเชื่ออยู่บ้างซึ่งได้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาจะมาชักจูงความเชื่ออะไรใดๆของผู้ใดนะครับดังนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยโดยหนังสือต้องห้ามเล่มนี้ที่อาจจะพูดถึงนะครับมันมีชื่อว่าชามสมาริฟหรือจะออกเสียงแบบไทยๆก็น่าจะประมาณชามอันมาอันลิฟอะครับว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่เกือบพันกว่าปีที่แล้วหรือประมาณช่วงศตวรรษที่13นะครับซึ่งข้างในนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนต์ดำหรือว่าสายเวทอาหรับเรื่องราวเหนือธรรมชาติอะไรประมาณนี้อย่างเช่นการติดต่อกับอสูรร้ายการพูดคุยกับจินในตามความเชื่อของชาวอาหรับนะครับที่จินนี่ไม่ใช่พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คนอาหรับเขาเชื่อกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันภายในเนื้อเรื่องนี้แหละโดยว่ากันว่าผู้แต่งหนังสือเรื่องนี้นะครับเขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักปราชญ์นักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อว่าอัลมัดอัลมูนีหรือว่านายฮามัดณเมืองบุนีนะครับซึ่งบุนีนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่อยู่ในประเทศอาร์จีเรียปัจจุบันนะฮะโดยประวัติศาสตร์ของคนแต่งคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทำอาชีพเยอะแยะแล้วก็น่าจะมีผลงานอะไรหลายอย่างที่โด่งดังนะครับแต่ว่าพอแอดไปหามาดูจริงๆเนี่ยกลับมีประวัติของเขาน้อยมากเพราะว่ากันว่าชายคนนี้นะครับเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟล์ใช้ชีวิตสันโดษเก็บตนเงียบๆนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เป็นความลับจนกระทั่งวันตายของเขาก็ได้ซึ่งไอ้หนังสือชามอัลมาอาลิฟเนี่ยนะครับว่ากันว่ามันไม่ได้เป็นแค่หนังสือเล่มเดียวนะแต่ว่ามันจะมีแยกเป็น2เวอร์ชันครับก็คือชามส์อัลมาอาลิฟอัลคูบราและอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันเล็กกว่ามีชื่อว่าชามส์อัลมาอาลิฟอัลชุกรานะฮะซึ่งชื่อมันจะแปลว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันครับมาสนใจแค่ว่าข้างในหนังสือมันเขียนอะไรเอาไว้ดีกว่าที่ทำให้มันได้กลายเป็นหนังสือต้องห้ามได้นะครับคือว่ากันว่าถ้าหากเราจะเปิดไล่เรียงอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับเนื้อเรื่องที่มันได้พูดเนี่ยก็จะไล่เรียงไปตั้งแต่อะไรเบาๆเวทมนต์คุณไสยศาสตร์อะไรแบบง่ายๆอย่างเช่นการเอาตัวเลขอาหรับต่างๆนะครับมาร่ายเป็นคาถาอะไรแบบนี้แต่เมื่อเปิดลงลึกๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือที่สอนพิธีกรรมแล้วก็การกระทำอะไรที่ไม่ค่อยดีอยู่เยอะแยะเลยอย่างเช่นการใช้อักษรแล้วก็ตัวเลขในการสะกดคนที่ว่ากันว่ามันเป็นศาสตร์ที่ถูกไปค้นพบมาโดยคนเขียนที่เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์แล้วก็นักปรัชญาอะไรเนี่ยแหละครับเขาก็เลยได้นำอักษรพวกอาหลงอาหรับอะไรอย่างนี้มาเรียงกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีคลิปของนักวิชาการเขาอธิบายอยู่ด้วยนะว่าตัวอักษรกับตัวเลขมันมีความสัมพันธ์กันยังไงซึ่งแอดก็ไปนั่งฟังมากว่า1ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเข้าไม่ถึงจริงๆคือเอาง่ายๆให้เพื่อนๆลองนึกถึงพวกไอ้ตารางโหราศาสตร์กระดานชนวนอะไรที่เขาจะมาเขียนกันบอกทำนายเลือกทำนายดวงกันนะคนธรรมดาอย่างเราอ่านไม่เข้าใจหรอกช่วงแรกๆของหนังสือก็จะเป็นอย่างนั้นครับและต่อมาในบทเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดาร์กขึ้นซึ่งเขาเริ่มพูดถึงการพูดคุยการติดต่อและก็มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับสิ่งที่เรียกว่าจินนะครับที่มาพูดถึงจินเลยเนี่ยก็ขออธิบายฟังหน่อยคร่าวๆแล้วกันว่าจินมันคืออะไรนะครับไม่งั้นไม่รู้เรื่องกันแน่คือจินหรือจินนะฮะมันก็จะเป็นหนึ่งในอสูรหรือว่าปีศาจตามความเชื่อโบราณของคนในแถบอาหรับกันนะครับแล้วก็จะได้มีถูกกล่าวถึงในศาสนาอิสลามด้วยที่มันจะพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าได้สร้างขึ้นมาให้มันมีความคิดแล้วก็ความอ่านเหมือนกับมนุษย์นะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกคู่ขนานหรือว่าอีกมิติหนึ่งที่แบบใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเราไปมันจะมองเห็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นมันได้เนี่ยแหละครับก็เลยเกิดให้บางครั้งมันก็อาจจะมาก้งแกล้งเราจนคนคิดว่ามันเป็นผีไปนะครับซึ่งไอ้ความพิเศษและความเจ๋งของจินเหล่านี้ก็คือพวกมันนะครับจะมีอำนาจมีพลังที่สามารถช่วยมนุษย์ในการทำสิ่งต่างๆได้สรุปแล้วก็คือมันก็กลายมาเป็นเบมนุษย์
ที่มนุษย์แบบบอกให้ไปทำนั่นก็ไปบอกให้ทำนี่ก็ไปคือในประวัติศาสตร์นะครับมันจะมีเรื่องราวเขียนถึงการใช้จินเนี่ยไปบอกให้คนเขามาหลงรักหรือว่าไปเรียกทำร้ายใครก็ตามที่ถ้าหากใครคุ้นคิดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับจินนี่ยักษ์ในตะเกียงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใช่ฮะจินเนี่ยแหละคือต้นแบบของจินนี่ตัวสีฟ้าที่เราได้เห็นกันในการ์ตูนนะครับที่นี่ก็คือเรื่องเล่าคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าจินมันคืออะไรนะครับซึ่งถ้าใครสนใจจะเอาฟังรายละเอียดเยอะกว่านี้ว่าจินมันมีชนชั้นยังไงมันหลอกลวงมนุษย์อะไรยังไงแล้วก็แอดก็เคยมีทำคลิปเอาไว้แล้วลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเอาเป็นว่าเรากลับมาที่เรื่องราวของหนังสือต้องห้ามเล่มนี้ต่อที่เมื่อเราเปิดมันลึกขึ้นนะครับก็จะมีบทต่างๆที่พูดถึงการควบคุมจินเหล่านี้นี่แหละให้ทำตามสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับการสั่งยักษ์จินนี่ในตะเกียงเลยนะครับเช่นให้ไปทำร้ายคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือว่าให้ไปทำอะไรดักๆต่างๆที่มันผิดกฎศาสนากันนะครับที่ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหนังสือเล่มนี้มันถึงได้ถูกแบนจากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาได้นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเพราะว่าศาสนาอิสลามนะครับเขาจะไม่สนับสนุนพวกเรื่องความเชื่อผีสางมนต์ดำเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ศาสนาอิสลามนะไม่ว่าจะพุทธคริสต์ยิวเชหรือศาสนาอะไรก็ตามบนโลกนี้นะครับเขาก็มักจะสอนให้คนไม่ได้เชื่อเรื่องงมงายอะไรพวกนี้แต่มันเป็นเพราะตัวมนุษย์เองเนี่ยแหละครับสัตว์อย่างหนึ่งที่แบบแปลกมากคือเราเคยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีสัตว์โลกชนิดเดียวเนี่ยแหละที่แบบจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาอะไรกันคือลองไปดูหมาแมวกันดิมันมีสุดอกตัวไหนบ้างไหมฮะที่มันไม่มีอะไรกินแล้วแบบว่าไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวบอกเทพยดาขออาหารไม่สุดอกข้ากินทีซึ่งอันนี้ด้วยความสงสัยส่วนตัวนะครับแอดก็เลยสงสัยว่าเอาเรื่องอย่างนี้คนที่เขาเป็นมุสลิมนี่มันจะมีความเชื่ออะไรเรื่องผีสางผีเข้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ลองไปหาวิดีโออะไรพวกนี้มาดูปรากฏว่ามันมีนะครับแล้วพอเรามีเนี่ยเราก็ตื่นเต้นเลยเอาไปโชว์ให้พวกเพื่อนที่เป็นมุสลิมเขาดูกันแล้วก็ได้รับคำตอบมาว่าอย่าไปมองมันไอ้พวกนี้มันเพ้อเจ้อมันเป็นอิสลามปามก็เอาเป็นว่าเอาวิดีโอพวกนั้นมาเปิดให้ดูหน่อยละกันแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่ความเชื่อหลักๆของศาสนาเขาซึ่งไอ้เนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแอดก็ไปเปิดมาดูแต่เปิดปุ๊บนี่ขนลุกไม่กล้าอ่านเลยคือไม่ใช่เพราะว่ากลัวจะอ่านหนังสือไม่หมดแล้วเดี๋ยวมีคำสาปอะไรมาตามล่าหรือว่ามีคนเตือนว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้กับคนที่อ่านหนังสือนี้นะครับแต่เป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาโดยภาษาอาหรับิกหมดเลยฮะจะอยากอ่านให้ตายไงแอดก็อ่านไม่ออกนั่นแหละครับสิ่งที่เราพอทำได้ก็คือลองไปหามาดูว่ามันมีเรื่องราวของคนที่เขาเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาไปเจออะไรกันมาบ้างซึ่งก็พบว่ามันมีอยู่หลายเรื่องเลยที่น่าสนใจแต่ขอจะหยิบมาเล่าสัก 2-3 เรื่องที่มันเด่นๆก็แล้วกันนะครับที่เนื้อเรื่องหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมาแนวสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยแหละที่แอดจะเรียกมันว่าจินที่ได้อธิบายไปนะครับซึ่งว่ากันว่าในหมู่จินเองนี่เนี่ยมันก็จะมีทั้งจินดีแล้วก็จินร้ายนะครับแต่ก็น่าจะแน่ๆว่าจินที่มันได้เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่จินที่ดีแน่นอนแล้วก็มีหลายครั้งเลยนะครับที่คนเข้ามาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็มักจะโดนจินผูกพันเกาะแกะไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเขาซึ่งในเรื่องแรกนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นกับชายชาวซาอุดิอาระเบียคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยเป็นนักวิชาการทางภาษาศาสตร์แล้วก็ได้เข้าไปศึกษาหนังสืออยู่หลายเล่มเลยจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากงานสัมมนานะครับเขาก็ได้ไปเรียนรู้ถึงเจ้าหนังสือชามอัลมาอาริฟเนี่ยแหละครับที่ว่ากันว่าเป็นหนังสือต้องห้ามในประเทศเขาแล้วก็ได้แบนแล้วหลายๆคนที่มีความเชื่อโบราณเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยจะดีกว่าชายคนนี้เนี่ยก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาครับว่าทำไมมันถึงโดนแบนไปจากประเทศเขาล่ะข้างในมันมีอะไรอยู่เรื่องเวทมนต์คุณไสยอะไรพวกนี้มันจะเป็นจริงเหรอคือต้องอธิบายพื้นหลังของชายคนนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจนิดนึงนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักวิชาการที่ค่อนข้างหัวใหม่ครับจะไม่ค่อยมีความเชื่อทางด้านศาสตร์ลึกลับอะไรพวกนี้เลยหรือถ้าจะเชื่อเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แบบได้เห็นกับตาให้ได้ยินมากับหูก่อนดังนั้นเองมันก็เลยได้ทำให้ตอนแรกเมื่อเขาได้ยินถึงเรื่องราวของหนังสือศาสตร์เวทมนต์อะไรพวกนี้มานะครับเขาก็ไปนึกถึงพวกศาสตร์เวทมนต์อย่างอื่นทั่วไปอย่างเช่นพวกโหราศาสตร์ดูนักษัตริย์ดูปีชงปีถูกชะโลกอะไรแบบนี้บ้างที่เขานะครับจะเอาตัวเลขต่างๆมาเขียนซึ่งสมัยก่อนนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนเขาจะเขียนทำนายแต่คนเขาจะเขียนมาเพื่อคำนวณเวลาก็เท่านั้นเองแล้วพอการเวลามันได้ผ่านไปเรื่อยๆมนุษย์เราก็มักจะหาเรื่องแปลกๆใส่เข้าไปจนทำให้ไอ้ตัวเลขคำนวณเวลาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องพิเศษสามารถคำนวณดวงชะตาไปได้ซะงั้นเลยไอ้เฮียนักวิชาการคนนั้นนะครับเขาคิดว่าหนังสือเล่มที่พูดถึงเนี่ยมันต้องเป็นอะไรแนวนี้เนี่ยแหละก็เลยได้ไปหามาครับ
โดยโชคดีที่ว่าเขานะครับเป็นนักวิชาการชื่อดังก็เลยได้ใช้เส้นสายทางการเป็นนักวิชาการนี่แหละครับไปขอในห้องสมุดของรัฐบาลที่กูดันเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมฮะไปขออนุญาตกับทางห้องสมุดให้ว่าเอาหนังสือเล่มนี้มาเปิดหน่อยเพราะเขาอยากจะศึกษาทางวิชาการอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้รับอนุญาตมาแล้วชายผู้นี้เนี่ยก็ได้นำหนังสือลองเอากลับมาอ่านที่บ้านที่มาเปิดอ่านไปตอนแรกๆนะครับก็อย่างที่คาดเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแค่การเขียนตัวอักษรตัวเลขไปมาเพื่อเหมือนคำนวณเวลาอะไรเท่านั้นแหละแต่พอเปิดไปหน้าหลังๆเนี่ยมันก็กลับมีการเขียนเรื่องราวพิธีกรรมการติดต่อกับจีนต่างๆนั้นนะแต่นักวิชาการก็คิดว่ามันก็เป็นเหมือนกับหนังสือ How to กิ๊กก๊อกทั่วไปเนี่ยแหละที่แบบอยากจะเล่นผีถ้วยแก้วเล่นอะไรยังไงใช่ไหมซึ่งเมื่อเขาได้อ่านจบทั้งเล่มเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเลยแต่ว่าท่านนักวิชาการท่านนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นฮีแกก็ได้เริ่มทดลองอะไรแปลกๆขึ้นมาไงคืออย่างที่บอกครับเขาเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยถ้าหากไม่ได้พิสูจน์นั่นแหละก็เลยเริ่มทำการพิสูจน์หนังสืออันนี้ขึ้นมาทำตามพิธีกรรมที่หนังสือได้บอกทุกตัวอักษรเลยนะครับโดยไอ้พิธีกรรมที่เขาจะเลือกปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพิธีบทที่พูดถึงการเรียกจินสาวมาเพื่อแต่งงานครับก็อ่านร่ายเรียงคาถาอะไรขึ้นมาก่อนที่มันจะมีเสียงนึงเริ่มดังขึ้นมาจากท้องเขานะครับเป็นเสียงคือเขาหิวฮะอ่านหนังสือมานานไม่ได้กินอะไรเลยนักวิชาการก็เลยได้ไปหาอะไรมาซวยกันไปและหลังจากซวยเสร็จมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับจนท่านก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้มันคงไม่มีอะไรหรอกเอากลับไปคืนห้องสมุดกันเถอะที่เมื่อเอาไปคืนเสร็จเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขอีกประมาณ5ปีเลยนะครับที่ในระหว่างนั้นมันก็ถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดแปลกๆขึ้นบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับก็คือเขาเนี่ยมักจะฝันร้ายซ้ำๆกันฝันเห็นว่าเขาได้ไปพบกับร่างของหญิงสาวคนนึงที่เขาไม่ได้เห็นหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ากันว่ามันก็จะเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นมากับทุกคนเนี่ยแหละตื่นขึ้นมาแล้วมันก็หายไปไงฮีนักวิชาการผู้นี้นะครับก็เลยได้ทำงานอาชีพของแกต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปพบกับผู้หญิงที่เขารักแล้วก็ตกลงว่าจะแต่งงานกับนางด้วยครับซึ่งตั้งแต่ในวินาทีแรกที่เขาได้มั่นกับหญิงผู้นี้เท่านั้นแหละฝันร้ายของนักวิชาการผู้นั้นนะฮะมันก็เริ่มมีถี่ขึ้นภาพที่เขาได้เห็นในฝันมันก็เริ่มชัดเจนเป็นภาพผู้หญิงที่เริ่มจะเห็นจมูกเห็นตาละและในบางทีที่เขากำลังนอนอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมานอนอยู่ข้างๆเขาด้วยนะครับมันลูบไล้ที่ตัวลูบไล้ที่ขาแล้วก็ยังมีเสียงกระซิบเบาๆบอกอีกประมาณว่าอย่าลืมไปซื้อสติ๊กเกอร์ LINE FN Diary ด้วยนะคะคุณพี่ตอนนี้เขามีธีมไลน์ใหม่แล้วเข้าไปในช็อป LINE แล้วก็เสิร์ช FN Diary ได้เลยค่ะที่เมื่อเขาได้ยินดังนั้นแหละครับนักวิชาการผู้นี้ก็หันควับเปิดไฟหัวเตียงขึ้นทันทีแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอะไรอยู่ครับเป็นห้องโล่งๆฮะแต่นอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งของในบ้านเขานะครับที่เขาจำได้ว่าเขาไม่ได้วางตรงนี้นี่หว่าอยู่ๆมันก็ถูกย้ายอะไรไปในที่แปลกๆแล้วก็ยังมีกลิ่นอะไรประหลาดๆขึ้นมาในห้องเขาอีกคล้ายๆกับกลิ่นไม้หอมนะครับนั่นแหละเรื่องราวเหล่านี้มันก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่นักวิชาการท่านนี้นะครับเขาจะต้องแต่งงานอยู่ในชุดของเจ้าบ่าวเรียบร้อยเตรียมมารอรับเจ้าสาวครับก่อนที่จะมีโทรศัพท์คริ้งหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าสาวแล้วก็พ่อแม่ของเขาเองได้เสียชีวิตแล้วโดยการรถคว่ำชายคนนั้นก็ถึงกับเข่าสุดเลยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือทั้งหมดที่ได้เสียชีวิตไปนะครับเขาเสียชีวิตในต่างรถแล้วก็ต่างที่กันคือมีรถกับเจ้าสาวกับเพื่อน1คันรถของพ่อแม่เจ้าสาว1คันแล้วก็รถของพ่อแม่นักวิชาการซาอุคนนั้นอีก1คันนะครับได้ไปพลิกคว่ำยังต่างที่กันเลยในขณะที่ขับมาร่วมงานแต่งงานนะซึ่งด้วยความที่รถมันไปคว่ำต่างที่กันแต่ดันเฉลี่ยเวลาไล่เลี่ยกันนะครับทุกคนเนี่ยก็เลยตีความกันไปว่านี่น่ะมันอาจจะเกิดจากการที่ชายคนนี้เขาเคยทำพิธีเรียกจินสาวมาแต่งงานแต่ว่าดันไม่ซื่อสัตย์กับจินสาวผู้นั้นจินมันก็เลยหึงหวงไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับแฟนหญิงอื่นก็เลยไปจัดการอะไรพวกนี้หมดเลยซึ่งโชคดีอยู่อย่างหนึ่งของนักวิชาการผู้นี้ก็คือในตอนที่เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็ได้อ่านมันจบทั้งเล่มแต่ทว่าเรื่องต่อมาสิครับมันได้เกิดขึ้นกับคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแต่ดันอ่านไม่จบโดยเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเศรษฐีชาวคูเวตคนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นประเทศในแถบอาหรับนะฮะที่ว่ากันว่าในปี2013เนี่ยชายคนนี้นะครับก็ได้ยินเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เกิดอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็เหมือนกับประเทศอื่นในแถบอาหรับนะครับที่ว่าหนังสือเล่มนี้มันได้ถูกแบนขึ้นไป
ชายเศรษฐีผู้นี้นะครับก็เลยได้สั่งให้ลูกน้องเขาไปหาว่ามันยังมีที่หนใดอยู่ไหมหนอที่จะมีหนังสือเล่มนี้พอขายพอให้เขาได้หยิบมาอ่านบ้างที่ก็ไม่รู้ว่าลูกน้องเขาไปติดต่ออีท่าไหนมานะครับก็ไปได้ข่าวมาว่ามันมีพ่อค้าในตลาดมืดคนหนึ่งที่อยู่อียิปต์น่ะเขามีหนังสือเล่มนี้ฉบับก๊อปปี้ครับอยากจะขายให้กับเศรษฐีคนนี้ในราคางามเลยถ้าหากว่าเศรษฐียอมเปนะซึ่งก็แน่นอนสิครับฮีมีตังฮีจะรออะไรล่ะบอกได้เลยจัดไปแต่ว่าปัญหามันติดอยู่ที่ว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมันได้ถูกแบนในประเทศเขานี่สิดังนั้นการจะส่งหนังสือเล่มนี้มานะครับเศรษฐีก็ไม่น่าจะทำได้ครับเศรษฐีก็เลยได้ถือโอกาสตีตั๋วเฟิร์สคลาสบินไปยังอียิปต์นู่นเลยนะครับไปยังตลาดมืดไปติดต่อซื้อหนังสือเล่มนี้มาหลังจากที่ได้มาเนี่ยก็เอากลับเข้ามาในโรงแรมแล้วก็มานั่งเปิดอ่านเลยครับกะว่าจะอ่านให้จบณประเทศอียิปต์นี่แหละแล้วก็ค่อยบินกลับไปซึ่งคืนแรกนะครับที่เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านเศรษฐีก็ได้อ่านไม่ได้ความจดจ่อจนกินเวลาถึงตีหนึ่งตีสองก็เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้พบกับเรื่องราวอะไรที่ประหลาดหรือน่าตื่นเต้นเลยนะครับคือเขาก็เห็นว่ามันก็น่าจะเป็นหนังสือธรรมดาที่คนแต่งเนี่ยอาจจะใส่เรื่องราวคำสาปอะไรให้มันดูน่าสนใจขึ้นหรือเปล่าท่านเศรษฐีนะครับก็เลยได้เห็นว่ามันจะเช้าแล้วก็เลยวางหนังสือไว้ที่หัวนอนแล้วก็เข้าเตียงไปเอ้ยไม่ใช่หัวเตียงแล้วก็เข้านอนไปนี่แอดโดนจีนเข้าสิงและสมองเบลอๆแต่ว่าระหว่างที่ท่านเศรษฐีกำลังนอนอยู่นั่นเองนะครับฮีก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้นอนอยู่คนเดียวแล้วครับคืออากาศในห้องจากที่มันเป็นหน้าร้อนๆเนี่ยมันก็เริ่มหนาวเย็นยะยวบอย่างบอกไม่ถูกท่านเศรษฐีเองก็เลยได้นอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปจนกระทั่งพระอาทิตย์มันขึ้นนี่แหละครับเขาก็เลยแบบไม่นอนก็ได้งั้นก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสืออีกรอบนึงเลยแล้วกันแล้วก็เริ่มอ่านต่อนะครับที่รอบนี้หลังจากที่เขาได้อ่านต่อเนี่ยเศรษฐีก็ได้เริ่มเห็นอะไรแปลกๆขึ้นมาครับก็คือของบางอย่างที่มันจะได้อยู่ในห้องพักเขาเนี่ยมันเริ่มจะวางผิดปกติผิดที่หรือจากสื่อบางแหล่งนะครับก็บอกว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยครับหลังจากนั้นก็ตกลงพื้นดังตุ๊บตับทั้งที่ในห้องเศรษฐีนะครับไม่มีใครเลยนอกจากตัวเศรษฐีเองซึ่งเมื่อเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นในเฮียเศรษฐีแกก็หน้าซีดสิครับไม่รอช้าครับพับเก็บหนังสือเล่มนี้เดินทางกลับไปหาพ่อค้าในตลาดมืดนะครับเอาหนังสือเนี่ยไปคืนให้เขาเลยบอกเองเอากลับไปข้าขอคืนหนังสือแล้วถ้าจะเอาตังค์ไว้ก็เอาไปเลยนะข้าจะขอบินกับประเทศอัสลามุลิกุมแล้วเขาก็เดินหนีกลับมาเลยนะครับที่เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็หวานหมูพ่อค้าตลาดมืดคนนั้นสิครับหนังสือก็ไม่เสียตังค์ก็ได้มาฟรีฮีก็รับหนังสือจากเศรษฐีมาปัดๆแล้วก็เอาเก็บเข้านะครับส่วนทางด้านเศรษฐีเนี่ยเมื่อทำธุระอะไรในอียิปต์เสร็จสับเศรษฐีก็ตีเครื่องบินกลับมายังคูเวตบ้านของเขาครับแล้วก็ได้ลื้อกระเป๋าเตรียมตัวจะไปอาบน้ำเข้านอนแล้วก็ทำธุระอะไรในวันต่อไปแต่ทว่าระหว่างที่เศรษฐีได้หยิบของออกมาจากกระเป๋าอยู่นั่นเองนะครับเขาก็พบว่าไอ้หนังสือต้องห้ามเล่มนี้เนี่ยมันกลับมาอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเขาอีกแล้วครับทั้งที่ว่าเศรษฐีจำได้กับตาว่าเขาได้ยื่นหนังสือเล่มนั้นให้กับคนขายของในตลาดมืดไปแล้วนะฮะที่เมื่อเห็นดังนี้เนี่ยเศรษฐีก็ใจไม่ดีเลยครับก็เลยได้รีบหยิบหนังสือเจ้าเล่มนี้เนี่ยเข้าตู้ห้องล็อกไปแล้วก็ไม่สนใจอะไรมันอีกทว่าเมื่อเวลาผ่านหลังจากนั้นไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันก็มีข่าวของเศรษฐีผู้นี้ออกมาว่าเขาน่ะได้ดิ่งลงมาจากตึกตายอย่างไม่ทราบสาเหตุครับซึ่งนี่หรือเปล่าจะเป็นผลของคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่จบที่ตอนจบของเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีการเตือนใต้บทความไว้ด้วยว่าเราขอเตือนทุกท่านเอาไว้ก่อนถ้าหากท่านได้เจอหนังสือเล่มนี้ที่ใดเวลาใดก็ตามอย่าได้ไปอ่านมันเด็ดขาดซึ่งเมื่ออ่านจบปุ๊บนะครับแอดก็คิดขึ้นมาเลยว่าเรื่องนี้มันน่าจะดูบลูชีสดูตอแหลไปหน่อยหรือเปล่าเพราะพอลองเอาข่าวเศรษฐีฆ่าตัวตายไปเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ไม่มีโผล่เลยทั้งที่ในปี 2013-14 เนี่ยมันก็น่าจะเป็นปีที่มันเกิดเรื่องขึ้นใช่ไหมปรากฏว่าไม่มีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับส่วนไอ้ข้อความตอนท้ายที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าอ่านหนังสือเล่มนี้เด็ดขาดเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการที่คนแต่งเรื่องเขาได้เขียนมันโปะขึ้นไปเพื่อทำให้หนังสือเล่มนี้นะครับมันดูแบบยิ่งน่าอ่านขึ้นไปอีกคือถ้ายิ่งมีใครห้ามมันก็ยิ่งอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันคืออะไรครับเอาง่ายๆแอดคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปั่นนี่แหละแล้วทั้งที่มันบอกว่าเป็นหนังสือต้องห้ามโบราณต้องคำสาปอะไรแบบนี้นะครับแต่พอแอดลงไปเสิร์ชดูในพวกเว็บขายของออนไลน์เลยเนี่ยมีให้ซื้อกันเพียบเลยฮะ
คืออะอย่างน้อยไอ้หนังสือศาสตร์เวทมนต์ดำขออะไรเขาก็ไม่ได้มีออกมาขายอะไรกันเกลื่อนกลาดจนมันดูไร้ค่ากันแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละแอดก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาจะมาโปรโมทหนังสือเล่มนี้กันหรือเปล่าไม่งั้นนี่ไอ้คนที่ได้ซื้อฉบับนั้นจากเว็บออนไลน์ไปไม่ตายหาตายโหงกันหมดแล้วเลยนั่นแหละครับถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามอื่นๆอย่างเช่นหนังสือต้องห้ามในศาสนาคริสต์หรือว่าบันทึกลับของรัชกาลที่6นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ได้ให้ไว้เลยนะครับหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย